้ไหมได้ก็ได้ครับไอพี่รู้ยังไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ช่วยพี่อินกับเครื่องแกงมากเลยเพราะตอนที่สองพี่ไปทำเกี่ยวเครื่องแกงมาพี่ไปมาทั้งประเทศเลยนะคือพี่เป็นคนชอบกินแกงถูกป่ะพี่ก็เลยอยากทำเรื่องแบบเครื่องแกงดูเพราะพี่อยากรู้แบบไอแกงเขียวหวานที่พี่กินไอแกงส้มแกงพะแนงต่างๆมันมายังไงอะแล้วพอพี่ไปทำเสร็จพี่ถึงเพิ่งรู้ว่าคำว่าเครื่องแกงอะมันบอกถึงตัวตนแต่ละภูมิภาคประเทศไทยเลยนะเหนือกลางใต้อีสานไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่ละที่เขาใช้สมุนไพรไทยเขาใช้แบบพืชผักสวนครัวไทยมาตำรวมกันอะไรที่เราเคี่ยวฝาดๆกินไม่ได้อะพอมารวมกันมันกลายเป็นเหมือนเวทมนต์เลยที่ทำให้แบบเครื่องแกงเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญของประเทศไทยถ้าพี่จะเล่าเรื่องเครื่องแกงนะพี่คิดถึงที่หนึ่งแหละอยู่แถวโรงเรียนเก่าพี่บางรักร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับร้านนี้ก็เนี่ยราวๆ90ปีอ่ะครับ90ปีมันมีกี่รุ่นแล้วอ่ะคุณยายเป้าคำสนองครับเป็นรุ่นอ๋อคำว่าร้านแม่เป้าเนี่ยมาจากคุณยายเป้าคุณเป้าเหมือนผมเป็นคนตาบอดสีเลยผมเห็นสีมันเหมือนกันเลยจริงๆนี่คือแต่ละตัวมันต่างกันยังไงครับอันนี้คือแกงเผ็ดนะครับอันนี้แกงเผ็ดอันนี้คือแกงแดงอันนี้มีอะไรบ้างครับในนี้มีข่าตะไคร้หอมแดงพริกบางช้างอันนี้สีเข้มกว่าคนอื่นเลยนี่คือพริกแกงส้มนะครับแกงส้มบ้านเราภาคกลางอันนี้ของภาคกลางแกงไตปลาอันนั้นไตปลาแกงเหลืองคือแกงส้มใต้ส่วนนี้ก็จะเป็นพริกเหลืองเด็ดก้านเวลาเห็นแล้วรู้เลยว่าอยากกินอะไรอย่างเงี้ยความอยากกินหมูข้าวขาหมูลอยมาเลย90ปีแล้วสุดยอดเลยอ่ะมีพักบ้างมั้ยครับเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยไม่มีหยุดเลยใช่อดีตส่งตามโรงแรมเยอะนะหมายถึงว่าร้านค้าส่งตามร้านอาหารแบบนี้ก็ไม่หยุดก็ไม่หยุดคนไม่รู้แถวนี้ร้านอาหารไทยดังๆอยู่แถวบางรักเยอะมากบลูอีเลฟเว่นมีหลายร้านที่แบบดังที่ต้องรับจากที่นี่ไปแล้วมีแกงกะหรี่ด้วยครับมีครับแกงกะหรี่นี่คือทำยังไงฮะแกงกะหรี่นี่ก็คือจานตักนะฮะเดี๋ยวจะให้น้องเขาตักให้ดูนะครับผักชีเหรอครับโอ้แล้วก็ขิงนี่ล่ะผมไม่เคยซื้อแกงที่ไหนที่เขาตักแบบนี้น้อยครับมีน้อยแล้วก็ใส่ไม้หวานไม้หวานใบกะวานใส่ใบกะวานเรียบร้อยขอดูก่อนได้ไหมครับเฮ้ยผมว่านี่เจ๋งมากเลยอ่ะขนาดผมเป็นคนไทยผมไม่เคยเห็นแบบนี้เลยแล้วผมเชื่อว่าฝรั่งเนี่ยกรี๊ดกราดแน่นอนถ้าเจออันนี้เข้าไปนี่คือเป็นคนครัวโดยที่อยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องแกงแต่เป็นคนครัวไปแล้วนี่คือการปรุงรสนะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีเลยอ่ะแล้วทำไมมีเครื่องทำมะพร้าวด้วยครับอุ้ยที่ผมคิดถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะผมโตมาที่ตลาดน้อยฮะก็จะมีคนทำอย่างเงี้ยขูดสดๆเลยเป็นสวยมากเลยอ่ะเนี่ยเนื้อสวยมันรู้สึกเหมือนดูหิมะเลยอ่ะตอนผมเด็กๆเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมทำตลอดนะแม่ผมมาไปซื้อเสร็จปุ๊บพี่แม่ผมทำอะไรรู้ป่ะผมเลยแอบหยิบจิกหนึ่งแล้วก็มันหวานใช่ไหมจบเลยหวานจบเลยแล้วก็ไม่ถึงน้ำตาลสีน้ำตาลนี้จะทำน้ำแกงทำแกงอ่ะครับแกงพอมันมีเปลือกที่มันดำๆมันให้รสชาติอะไรมันคั้นตรงไหนอ่ะอ๋อนี่คือเครื่องคั้นมะพร้าวเหรอฮะอ๋อแล้วพอคั้นเสร็จกากก็ไปอยู่ตรงนู้นน้ำมาอยู่ตรงนี้แล้วพอเสร็จก็ได้นี่ออกมาโอ้แสดงว่าอันนี้คั้นกะทิสดๆจริงๆถ้ามีใครสั่งปุ๊บก็คือคั้นปั๊บแล้วอันนี้ใครสั่งนะครับเชฟปินเชฟปินผมได้ยินว่าเชฟทำแกงอ่ะตามเหมือนหนังสือแบบเนี้ยใช่คือมันเริ่มต้นจากหนังสือเก่าๆก่อนกับความอยากจะทำในสูตรในหนังสือเพราะว่าคิดว่าไม่อยากให้มันหายไปก่อนมีแกงไหนไหมที่พอดูเสร็จแล้วแบบอันนี้ว้าวมากเลยอ่ะจริงก็มีแกงระแวงนะแกงระแวงใช่มีแกงระแวงก็จะได้อิทธิพลมาจากชาวาหรือว่าอินโดนีเซียสมัยก่อนจริงๆแล้วแกงมันได้รับอิทธิพลกันหมดเลยเนาะใช่มันมาจากไหนนะฮะหลักๆบ้านเราก็จะเริ่มจากแกงเลียงก่อนแกงที่ไม่ได้ใส่พริกก็จะมีกระเทียมหอมแดงพอพริกเข้ามามันกลายเป็นถูกจริตว่าเรากินเผ็ดร้อนเหมือนกันกับพริกที่เข้ามาจากอเมริกาใต้ซึ่งจริงๆแล้วถูกปากนะผมว่ามันก็ถูกปากคนไทยแล้วแล้วนี่คือหูเครื่องเต็มไปหมดเลยอ่ะวันนี้จะเป็นแกงป่าของภาคตะวันออกที่มีพวกเครื่องเทศจีนด้วยเครื่องเทศไทยด้วยดอกผักชีไร่พริกแห้งกะปิยี่หร่าดอกผักชีไร่ใช่ครับอันนี้ก็ไม่เคยเห็นแล้วอ่ะอันนี้มาจากจันทบุรีนะครับโอเคแล้วก็ก็มีพริกไทยขาวพริกไทยดำหอยกั๊กอบเชยดีปลีพริกขี้หนูหอมแดงกระเทียมกานพลูลูกผักชีมีดอกจันมีลูกจันมีรากผักชีใบเลื่อยรากผักชีขมิ้นยี่หร่าขาเปรี้ยวหอมหน่อกระวานตะไคร้พอเป็นเหมือนการเตรียมของผมรู้แล้วทำไมผมต้องซื้อกินตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ทำยากไหมครับ
ไม่ยากครับแต่ว่าเราต้องช่วยกันนะผมว่านะเรา2คนเนี่ยครับฮะผมด้วยใช่ครับงั้นเราแยกกันว่าเดี๋ยวผมให้พี่โค้ชตําเครื่องแห้งผมตําเครื่องสดผมตําเครื่องแห้งเชฟตําเครื่องสดได้เลยเลยนะครับเหมือนเราตําน้ําพริกปกติครับตําเครื่องแห้งไปก่อนใส่กะหวานใส่กานปูลูกผักชีนะครับอ้าวแล้วสัดส่วนอย่างนี้รู้ได้ยังไงฮะเรารักมันครับเป็นคําที่ดีมากเลยรู้ป่ะครับเริ่มเลยครับเดี๋ยวผมจะทําเครื่องสดต่อได้เลยครับเครื่องสดนี่คือมีอะไรบ้างครับมีดีปลีสดนะครับมีตะไคร้มีหน่อกระวานนะครับนี่ครับนี่ปลีสดอันนี้ดีปลีแห้งอ๋อดีปลีสดกับดีปลีแห้งแต่อย่างนึงที่รู้เลยพอหลังจากที่เริ่มกินแกงไปหรือเริ่มไปถ่ายเกี่ยวกับแกงการตํามันสดๆทํามันใหม่ๆนี่มันดีมากเลยเนาะใช่มันหอมกว่ามันหอมกว่าเยอะเลยอ่ะผมต้องตําละเอียดขนาดไหนฮะแต่ให้เหมือนเป็นผงพะโล้ไปเลยก็ได้ครับเป็นผงเลยเหรอครับครับจริงๆเป็นเครื่องแกงที่ไม่ต้องแหลกมากนะครับสำหรับเครื่องสดเห็นไหมผมเอาเปรียบอีกแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายยุคใหม่ถ้าทำกับข้าวเป็นรู้ไหมกลายเป็นผู้ชายแล้วนะที่ทำกับข้าวอ่ะใช่ให้ผู้หญิงทำงานนอกบ้านครับนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากอนุญาตเลยใช่ไหมอาจารย์ได้ครับยังไงต่อครับเดี๋ยวเรามาผสมกันครับเดี๋ยวลองดมดูไหมสนใจมากเพราะว่าพอเขารวมกันแล้วกลิ่นเขาก็จะมีอีกกลิ่นหนึ่งแกงป่าที่ใส่เครื่องเทศไปด้วยแล้วก็มีความหอมเหมือนแกงจีนก็ไม่ใช่แกงไทยก็ไม่เชิงอันนี้คือกลิ่นที่ถูกใจนักดื่มใช่ก็ถูกต้องแกงป่าแกงป่าก็ต้องดื่มด้วยเห็นไหมผมไม่ได้คิดคนเดียวถูกป่ะกลิ่นถูกใจนักดื่มอ่ะใช่หอมสดชื่นเพราะว่ามันมียาเย็นด้วยเครื่องยาเย็นเครื่องหวานอะไรอย่างนี้ครับแล้วผมต้องทำยังไงกับมันต่อเดี๋ยวเราจะไปผัดเครื่องแกงนะครับผมเข้าไปด้วยไหมผมเข้าไปด้วยเหรอมีคนยาคิ้วฝั่งนู้นยาคิ้วบอกว่าเข้าไปได้เลยครับเข้ามาไหมตอนนี้เราก็จะใส่เนื้อลงไปนะครับพอผัดไปผัดมามันก็เข้ากันหมดเลยเนาะใช่ก็ต้องปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาแต่ผมใส่น้ำปลานิดนึงใส่เลยเดี๋ยวลองชิมดูกันตอนนี้มันรสชาติเป็นยังไงใส่น้ำปลาไปแล้วครับคือจริงๆแกงป่าที่ของจันของตราดเขาจะเป็นแบบน้ำคลุกคลิกไม่ได้เป็นน้ำเยอะหอมหวานเผ็ดปลายใช่นี่เราจะไม่ก็ต้องใส่น้ำตาลก็ได้วันนี้เราจะใส่น้ำมะพร้าวนะครับวันนี้ทำไมใช้น้ำมะพร้าวอ่ะไม่อยากใส่น้ำตาลครับก็เลยอยากให้หวานจากน้ำมะพร้าวแล้วก็ไม่อยากใส่สต๊อกด้วยแล้วมันก็มีความเป็นภาคตะวันออกมากเลยนะมะพร้าวต้องชิมอีกรอบครับพอใส่น้ำมะพร้าวไปแล้วว่ารสชาติจากน้ำแกงเปลี่ยนไหมใช่ไหมมันหวานหอมขึ้นเยอะหรือเปล่าใช่เลยอ่ะอร่อยแล้วดีกว่าเดี๋ยวรอเขาเดือดหน่อยแล้วก็ใส่ผักใส่อะไรก็น่าจะเสร็จแล้วขอเค็มอีกนิดนึงนะครับได้เลยครับผมติดเค็มรู้ป่ะคนติดเค็มเป็นคนแบบไหนขี้เมาครับต่อไปก็ใส่หน่อกระวานนะครับใบกระวานแล้วก็ใบมะกรูดแกงไทยมันมีความซับซ้อนมากเลยเนาะใช่ใช่โอเคลองชิมอีกรอบว่ารสชาติเป็นไงบ้างเห็นไหมเฮ้ยรสมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะโอเคสุดท้ายจะเป็นใบยี่หร่านะครับลองชิมดูอีกรอบนึงว่าใส่ยี่หร่าแล้วรสชาติเป็นไงบ้างครับใช่มั้ยมันเปลี่ยนไปอีกแล้วอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ถึงเวลาตักใส่จานแล้วครับผมใส่จานเหรอครับใส่จานนี่แหละครับตักสวยนะอุ้ยใช่ไอ้แกงป่าตะวันออกแล้วก็จะมียำเป็ดย่างลมควันนะครับแล้วกับลูกจันเทศแล้วก็มังคุดวันนี้เป็นซี่โครงหมูนะครับลมควันต้มกะทิกินอาหารไทยมันก็ต้องกินหลายๆอย่างมีซุปมียำมีแกงครับวันนี้ลองชิมดูจะมีความเปรี้ยวจากยำนะครับความครีมมี่จากกะทินะครับก็กินตัดกันนะครับมีเผ็ดร้อนมีเปรี้ยวมีหอมของย่างแล้วก็มีความมันหวานจากซุปนะครับผมกลมกล่อมมากกลมกล่อมมากเลยครับผมนะเป็นแกงป่าภาคตะวันออกที่อร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยแต่ผมได้ไอเดียอย่างนะถ้าเราทำแบบถ่ายแกงเงี้ยแล้วเราไปทุกภาคมันก็คงสนุกดีเหมือนกันเนาะนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่คิดว่าพี่ไปถ่ายเครื่องแกงทุกภาคเลยหมอทำไรผมก็หาโลเคชั่นให้พี่ครับถ้าหมอจะหาโลเคชั่น Google Map พร้อมไหมหมอเจ้าวินแคสเจ้าวินเลยเหรอพี่แล้วไงต่ออ่ะจากนั้นน่ะพี่ก็เลยถามเชฟปรินต่อว่าอ่ะอันนี้คือแกงตะวันออกถูกไหมแกงป่าแล้วถ้าพี่ไปอีสานอย่างเงี้ยพี่ต้องไปกินแกงอะไรก็น่าจะเป็นแกงอ่อม
มากกว่าที่เป็นแกงหลักๆเขาที่เป็นแกงพริกสดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยถามต่อว่าถ้าพี่จะไปกินแกงอ่อมพี่ต้องไปกินร้านไหนถ้าเป็นสกลนครก็จะเป็นไผ่ล้อมนะครับไผ่ล้อมใช่ครับก็เดินทุนทนจากบ้านอะไรเงี้ยแล้วอ้าวเอ้ยอยู่นี่แล้วอ่ะอยู่สกลนครซะแล้วกินข้าวมายังยังเลยเออกินข้าวได้ยังกินข้าวได้ไงขอจานขอจานพี่ครับขอจานหน่อยค่ะมีอะไรให้กินบ้างอ่ะมีนี่ร้านนี้อร่อยเลยคือตอนพี่ไม่รู้จักร้านนี้เหมือนกันแต่มีเชฟคนนึงอ่ะที่พี่ไปกินร้านเขามาเขาแนะนำให้มากินร้านนี้ปกติชอบกินอาหารแบบนี้ไหมต้องชอบดิคนขอนแก่นอ่ะชอบดิเฮ้ยมาคือจริงอ่ะมันหากินยากมากเลยนะที่มันจะแบบออริจินอลอะไรเงี้ยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราลองกินกันเฮ้ยพี่ตักให้มันมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้คือต้มเครื่องในเนื้อเปื่อยอ่ะลองกินดูอันนี้มันคือรสชาติได้จากใครๆต้มแซ่บเลยป่ะต้องลองชิมนะต้องชิมอ่ะโอ้ช้อนจ้าเฮ้ยกลิ่นได้อ่ะเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยนะนี่เด็ดจริงนี่เด็ดจริงมันจะไม่ใช่ต้มแซ่บซะเดียวป่ะหลินมันจะมีรสแปลมแปลมอ่ะมันคือรสเครื่องในคือมันไม่เปรี้ยวซะทีเดียวมันไม่เผ็ดมันไม่เค็มมันไม่หวานมันกลมกล่อมดีเนาะเหมือนส้มตำอ่ะที่อร่อยมันจะไม่เปรี้ยวนำเปรี้ยวนำก็จะปลาแรมเผ็ดนำก็จะแบบไม่สินนึกออกปะมันเผ็ดอย่างเดียวมันไม่สินนะมันต้องแบบรสด้วยนะขอกินน้ำพริกขมหน่อยเฮ้ยมันก็ไม่ขมนำไม่ได้ขมไม่ได้ขมปี๋พี่เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาชอบกินกันมันเหมือนมันทำให้รสเนื้อมันอร่อยขึ้นใช่มันต้องไม่แซงดีแต่จริงๆที่มาที่นี่รู้ป่ะทำไมเขาบอกว่าอีสานนะเขาต้องกินอ่อมรู้ป่ะที่มาของอ่อมคืออะไรคืออะไรคืออ่อมเนี่ยมันแบบใส่เครื่องเยอะมากเวลาแบบพี่ถามไหมว่าอ่อมใส่อะไรบ้างแล้วเขาดูไม่ออกเขาก็เลยแบบอ่อมอันนี้ดีเดี๋ยวมุกต้องจะใหม่ดีเตรียมมาเตรียมอันนี้เตรียมมาด้วยกินไปเมื่อกี้กินเมื่อกี้เราต้องไม่ได้เป็นคนสวยเดี๋ยวเป็นคนตลกด้วยใส่เอฟเฟกต์อะไรให้ด้วยนะแต่จริงๆไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอ่อมมันคือยังไงเหมือนกันอะไม่รู้ที่มาชื่ออะที่กูอยากใช้มาเขาบอกว่าอ่อมมันเป็นตัวแทนของแกงภาคอีสานที่ค่อนข้างโดดเด่นที่สุดตอนแรกเขาจะว่าอ่อมเป็นอาหารเหนือด้วยซ้ำที่พี่กินอีสานทั่วไปมันจะชินกับส้มตรงส้มตำแต่อ่อมมันมีแบบความเฮิร์บมันมีเฮิร์บมันเลยแบบดูเป็นอาหารเหนือแต่พี่กินอ่อมแรกพี่ช็อกเหมือนกันนะไม่รสชาติแบบวู้ไม่รู้ไปทางไหนแบบวู้อ่อมเบียร์จ้าว้ายอ่อมเบียร์ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเฮ้ยหยุดนะปิ่นอ่อมมันไม่ได้เป็นแบบสดๆแกงมันเป็นอย่างนี้หรอแล้วแต่บ้านบางบ้านก็ทำคุกคิกแบบเนี้ยเฮ้ยพี่ไม่เคยแบบนี้มาก่อนจริงแต่บางคนชอบซดไงก็จะเป็นแบบน้ำเยอะๆอ๋อโอเคมาพี่เข้าใจแล้วว่าแกงอีสานมันรสชาติเป็นยังไงมันจะนัวๆเนาะมันจะแบบนี้เนาะเผ็ดแล้วบางอย่างอย่างอ่อมก็มีความขมขมใช่เฮ้ยที่เป็นครั้งแรกพี่กล้าพูดได้ว่าพี่กินอ่อมเพียได้ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันความขมแบบพี่กินได้ใช่อันนี้แปลกใหม่เหมือนกันไอ้ถามหน่อยอันนี้ทำไมมันไม่ขมมากอ่ะเราไม่ได้ใส่ดีอ๋อแต่ไม่ได้ใส่ดีเยอะเกินไปใส่พอดีในนี้มีอะไรบ้างอ่ะจะมีตะไคร้หอมนะคะแล้วก็ใบชะพูแล้วเครื่องในเนื้อค่ะเนื้อแล้วก็ดีขอเข้าใจละดีมันคือน้ำอยู่ในนี้นี่เองพอพี่กินแบบนี้พี่รู้สึกว่าพี่ไม่เคยกินแบบนี้ที่ร้านอาหารอีสานในกรุงเทพเลยอ่ะใช่มันไม่มีรสชาติแบบนี้เลยเนาะพอได้มาแบบอย่างเงี้ยสกลนครถ้าไม่มากินไม่มาถ่ายอ่ะพี่ก็ไม่รู้พี่จะได้มาเปล่าอ่ะแล้วมันเป็นร้านที่แบบคือจะบอกยังไงให้ได้ร้านแบบเนี้ยอีสานพี่เขาก็จะเป็นแบบอีสานทัวริสต์ที่ไปทุกทีอ่ะพี่จะได้กินอะไรบ้างหมูย่างไส้กรอกอีสาน
้มตำบนอยู่บ้านน้ำพี่ยังร้านแบบแฟรนไชส์นิดหน่อยใช่ไปจังหวัดไหนก็เป็นแบบนั้นดีนี่เพลินมากเลยอย่างที่บอกมันเผ็ดอย่างเดียวไม่ได้เผ็ดอย่างเดียวมันแบบไม่มีศิลป์อ่ะมันไม่มีศิลป์มันแบบมัวแต่เผ็ดอ่ะมันไม่ได้แบบอุ้ยอร่อยหวานนู่นนี่เอ้ยไปขอนแก่นต้องกินอะไรถ้าริมบึงแก่นนครก็จะมีร้านปลาเผาเยอะมากปลาเผาอร่อยจะเป็นน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มที่มีถั่วอ๋อน้ำจิ้มมันอาหารเวียดนามหน่อยๆปะใกล้เคียงมันหวานถั่วอร่อยเฮ้ยพี่เข้าติดว่ะอืมปกติกินเยอะอย่างนี้เลยปะนี่กินเยอะมากเลยเนี่ยแล้วยังไงแล้วคือกินเสร็จแล้วพี่ต้องไปไหนต่อปะยินเสร็จนี่พี่ไปสนามบินแล้วหรอบินกี่โมงอะบินกี่โมงอ่ะอืมเฮ้ยตกเครื่องว่ะกี่โมงทันพี่กินเพลินไปไหวอีกครึ่งชั่วโมงบินละทันทันอย่าพาไปพาไปมาที่นี่ไงวะนั่นแล้วนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณเจ้าลันล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 ันลันลาลันลาลันลาลันลันลาลันลาพี่สาวครับสวัสดีครับปีครับจำน้องชายคนนี้ได้ก่อนจำได้บ่ได้ก็บอกมาลาลาพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับมีแม่หญิงมาไล่จับจะยับเอาผมไปเป็นแฟนลาลาเจอกันเมื่อสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนละสนแก่นฮักเป็นพี่สาวบ่ได้เมาเป็นแฟนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพิ่งมาจากอีสานอ๋อไปกินอ่อมมาอ๋อแล้วมีหลายๆคนบอกให้ต้องมากินแกงฮังเลที่นี่ใช่ค่ะใช่ไหมครับเพราะที่ร้านได้มิชลินแกงเลอ๋อจริงเหรอที่นี่ได้มิชลินแกงฮังเลเหรอฮะใช่ค่ะผมไม่เข้าใจอะไรเต็มไปหมดเลยภาษาเหนือฮะ อะไรคือแกงตูนใส่ปลากรูดตูนนี้ก็คือต้นคูนนะคะแล้วแกงเชียงดาครับเชียงดาก็คือเหมือนเชียงดาเขาเรียกว่าเชียงดาอะไรพวกนี้มันจะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นชื่อผักครับชื่อผักค่ะมันจะใบเรียวๆยาวผมไม่เคยเห็นร้านไหนมีแกงเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยที่นี่มันจะเป็นโบราณแกงผักห้วนผักห้วนห้วนห้วนค่ะห้วนคืออะไรครับผักห้วนมันก็รสชาติมันจะขมๆเหมือนเชียงดาแต่รสชาติมันจะอีกใบรูปร่างมันจะอีกแบบนึงค่ะผมอยากกินทุกอย่างเลยผมขอยืมไว้ก่อนได้มั้ยได้ค่ะเดี๋ยวผมยืมไว้ก่อนเดี๋ยวผมจดให้นะได้ค่ะคือมันเยอะมากอ่ะคือมันจะสั่งอะไรก่อนดีวะพี่ต้องสั่งอะไรก่อนอ่ะคิวกล้องมีกี่คนวะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็รวมพี่ป่ะรวมๆ9คน9คนแล้วก็อ๋อมีเอ็กซ์ตร้าอีกพี่อีก3คน12คนเหรอใช่ไอ้คิวจดให้หน่อยดิได้บูมมานี่
เอาแกงตูนใส่ปลากดก่อนเลยแกงตูนใส่แกงตูนใส่ปลากดเออแกงทั่วเมืองไข่ปลาแกงเชียงดาใส่ปลาแห้งแกงหน่อไม้กระดูกหมูแกงป่าเอาเป็นแกงป่าเนื้อแกงหน่อส้มใส่กุ้งแกงฮังเลอันนี้เขาได้มิชลินสั่งเลยจดๆแกงผักปังใส่จิ้มส้มแกงฟรีใส่แคบหมูแกงฟักหม่นไก่แกงหยวกใส่หมูแกงผักกาดใส่ปลาแกงผักอ้วนใส่ปลาแห้งแกงผักหวานใส่ปลาแห้งคั่วมะลิไม้แกงเห็ดลมด้วยแกงเห็ดลมมันเยอะไปวะพี่ไม่เป็นไรไปสั่งไปไอ้แป๊บนึงบูมบูมบูมโอ้ลืมเลยสวัสดีครับโค้ชครับชื่ออะไรครับป้าสีเลยจ้ะป้าสีเลยโอ้ยมีแต่คนบอกว่าถ้ามาเชียงใหม่ต้องมากินร้านนี้จ้ะผมกินแกงฮังเลมาเยอะมากเลยอะแต่ผมไม่เคยกินที่มันเป็นแห้งๆอะอ๋อแล้วแต่ชุดจะทำอันนี้เราจะทำแห้งอ๋อแล้วแต่สูตรปกตินี่ก็มันก็จะทำแห้งกันไงอุ๊ยตายแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยอะแล้วพอมากินแล้วก็อร่อยสั่งมาหมดเลยเพราะว่าเวลามาภาคเหนือที่ไรจะแปลกใจทุกทีเลยมันจะมีแกงชื่อแปลกเยอะมากเลยแล้วคนเหนือก็ใช้ผักมาทำแล้วตอนแรกผมคิดว่ามันตอนแรกผมเข้าใจว่าแต่ละอันน่ะซุปจะเหมือนกันหมดเลยปรากฏว่าแต่ละซุปมันต่างกันหมดเลยอย่างเช่นถ้าเป็นแกงผักบังรสชาติความอร่อยมันคืออะไรจ๊ะใส่มะนาวนิดนึงออกเปรี้ยวน้อยนิดนึงแล้วตัวผักบังมันให้รสชาติอะไรครับรสชาติรสชาติค่ะมันจะเป็นผักใบเขียวเขียวถ้าเป็นผมคนจีนน่ะผมจะกินนะผมรู้สึกว่ากินเหมือนต้มเกี๊ยวฉ่ายแต่อ่อนๆแต่ว่าผักนี้มันจะนุ่มๆเนาะจ้ะเปรี้ยวนำหน่อยนึงจ้ะแล้วพอเป็นแกงเชียงดาจ้ะมันเป็นยังไงเอ่ยแกงเชียงดานี่ก็ทำใส่ปลาย่างเนาะปลาย่างก็จะมีพริกแกงมีมะเขือเทศนิดนึงอันนี้เหมือนกินทุกมะเขือเทศแบบทุกมะเขือเทศแบบญี่ปุ่นน่ะเพราะมันมีปลาแห้งมั้งจ้ะก็เลยคิดถึงปลาแห้งก็เลยคิดถึงอาหารญี่ปุ่นอะไรอ่ะอันนี้อะไรแกงโฮค่ะแกงโฮคืออะไรครับผมไม่เคยกินเลยอ่ะแกงโฮนี่ก็มีก็จะมีหน่อไม้ดองวุ้นเส้นพอพูดว่าแกงในหัวผมมันคือน้ำแฉะตลอดเวลาเลยอ่ะแต่นี่มันเหมือนผัดวุ้นเส้นหน่อไม้มากกว่านะหน่อไม้ใส่หน่อไม้วุ้นเส้นแล้วก็หมูมีน้ำพริกแกงฮังเลทำแบบแกงฮังเลแล้วก็มาปรุงรสใส่หน่อไม้ดองใส่วุ้นเส้นเข้าใจแล้วคือเอาเครื่องแกงฮังเลไปผัดจ้ะโฮแปลว่าอะไรนะโฮโฮนี่ก็คือเครื่องหนังเลยก็แกงรวมหน่อไม่ดองรวมจะมีผักนิดตำลึงนิดหน่อยแล้วอย่างนี้ผักเหนือเต็มไปหมดเลยเราจะดูได้ไงว่าอันไหนต้องเปรี้ยวอันไหนต้องหวานนะคะถ้าอย่างนี้ไม่น้ำมะนาวอันนี้ก็ไม่ใส่น้ำมะนาวอันนี้แกงหยวกก็ไม่มีน้ำมะนาวมันจะมีต่างรสชาติแกงหยวกจะน้ำเหมือนมะเขือเทศเลยจ้ะพริกแกงอ๋อเป็นพริกแกงเหรอคะจ้ะพริกแกงแกงไก่แกงไก่ใส่พริกแกงอันนี้รสชาติมันจะกลมกล่อมเนาะมันจะไม่ได้รสจัดไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้อะไรมันจะเป็นเหมือนกินแกงจืดจ้ะแบบพอดีพอดีแต่จริงๆมีพริกแกงอยู่จ้ะถ้าอย่างลูกค้าจะกินรสจัดนี่เนาะก็เพิ่มพริกก็สั่งไปเลยรสจัดบอกได้บอกได้ค่ะรสชาติเหนือเป็นยังไงคะจริงๆเครื่องแกงก็เผ็ดหน่อยเค็มหน่อยเนาะรสชาติแบบบาลานซ์ก็จะมีให้มีครบรสอ่ะนี่จัดตอนแรกกินอยู่ที่ภาคกลางไปกินแกงตะวันออกคือแกงป่าจากนั้นมีคนแนะนำไปให้ไปกินแกงอีสานที่สกลนครพอกินสกลนครเสร็จมีคนแนะนำให้มาหาป้าที่นี่เชียงใหม่ผมไปไหนต่อดีอ่ะเราจะไปทางไหนดีอ่านภาคใต้ภาคใต้เหนือใต้แล้วเนาะเหนือใต้ถึงเชียงใหม่แล้ววะพี่ถึงคนเดียวลุยมานานแล้วจะรอชิมมานานอยากรู้อ่ะอันนี้ก่อนเลยแกงผักหวานปลาแห้งแกงหยวกเหรอเหมือนหยวกกล้วยเหรอพอมีหน่อไม้มันเลยเปรี้ยวถูกปะเหมือนไม้ด้วยลาบด่วนเลยด่วนมาอร่อยโอ้ยอิ่มแบบสุดๆแล้วอ่ะอิ่มแบบเฮ้ยเราบินไฟกี่โมงนะสามทุ่มครับสามทุ่มตอนนี้หกโมงหกโมง
หกโมงสามทุ่มเชียงใหม่สามชั่วโมงใช่ป่ะผมอยู่คนเดียวมากันนานหลายปีแต่ถ้ามีคุณมาอยู่ด้วยกันก็ดีตอนโควิดคนน้อยป่ะที่เนี้ยน้อยใช่ป่ะตอนโควิดโคตรเครียดเลยอ่ะเป็นป่ะ Happy birthday to youอันนี้ไก่ทอดหรือเปล่าเท่แท้ทำก้อนทำเบอร์ทำเบอร์เฮ้ยมาไปชิวนี่คือไม้อะไรนี่คือไม้วูวูดีอ่ะเชียงใหม่คือเชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่เอาจริงพี่โค้ดน่าดูสมๆเหมือนกันนะคะเมื่อคืนที่เชียงใหม่หนักไปหน่อยอะนี่ถามอะไรอย่างนึงดิค่ะถ้าชวนมาที่เนี้ยถ้าไม่ได้มาว่าไอ้ไข่จะมาปะไม่มาค่ะไม่ตอบไลน์ด้วยค่ะไม่ตอบไลน์อ่ะแล้วโพสต์ถ้าไม่มีไอ้ไข่อยู่ในข้อความก็คือไม่ตอบไลน์หายไปเลยค่ะไม่อยากมาว่าไอ้ไข่อะอยากมีเงินอยากมีเงินเยอะๆค่ะอยากรวยอยากรวยหนูอยากรวยก็จริงเนาะใช่เรื่องมันเขาต้องไหว้ไก่ด้วยไอ้ไข่อะเหมือนเขาบอกว่าไอ้ไข่ชอบไก่ค่ะไอ้ไข่ชอบไก่ใช่ค่ะแบบนี้นะถูกต้องค่ะเหมือนแบบเด็กใต้ชอบเลี้ยงไก่ไก่ชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นภาพว่ะอันนี้คือไอ้ไข่หรออุ้ยใช่ค่ะนั่นแหละเหมือนในรูปเลยอ๋อนี่เขาแล้วก็มีคาถาบูชาไหมนี่มีคาถาค่ะอะไรนะอิตติอิติกุมารไข่ใจดีจะมหาเทโรลาภะลาภาภาวันตุเมแล้วก็ขอพรค่ะนี่เรามาลองกันไหมไปค่ะอ่ะโหนี่หนักมากเลยไปเดี๋ยวนี้เราไปวางแล้วก็มาไหว้ค่ะโอ้ยหนักเรียบร้อยพี่โค้ดจัดวางให้สวยงามจริงๆอ่ะของไหว้อะไรก็ได้พี่โค้ดมันจะมีชุดไหว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะเอามาคือไก่คู่ก็เป็นคู่เลยทำบุญเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประทัดประทัดคือต้องเขียนชื่อด้วยหรอเขียนชื่อเพราะว่าอันนี้ตามหนูเองนะคะไอ้ไข่จะได้รับรู้ว่าเนี่ยเราแบบเราซื้ออะไรมาให้ไข่บ้างอ๋อใช่เข้าใจแล้วทำไมมีชื่อน้องไอ้ด้วยอ่ะน้องไอ้ไอ้เอาด้วยหรอไอ้ว่าด้วยหรอไอ้ขออะไรอ่ะขอไอ้บอกว่าขอให้มีเจ้านายที่ดีใช่โหงั้นยากอ่ะต้องเริ่มจากลาออกก่อนเลยนะหมายถึงไม่ใช่ไอ้ลาออกเป็นพี่เราเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ไปไหว้ถูกมั้ยไปไหว้ค่ะอ่ะไปไหว้ดีกว่าไปค่ะตรงนู้นใช่มั้ยไปไหว้ตรงนู้นโอ้เรื่องทำบุญนี้ไม่ทำให้กับไม่ได้เลยนะต้องทำเองเดี๋ยวก่อนค่ะเขาให้เราไปขออะไรตรงนั้นไม่หนูว่าไม่รู้ว่าหนูมีทริคอันนึงค่ะเวลาหนูจะแบบทําบุญแบบถวายอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะไหว้แล้วหนูจะนึกในใจว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ณสถานที่แห่งนั้นค่ะเป็นพยานในการทําบุญของเราในครั้งนี้ให้ด้วยแล้วก็ขอให้พรที่ลูกขอเนี่ยสําเร็จสมหวังดังที่ลูกปรารถนาทุกข้อและเป็นไปตามระยะเวลาที่ลูกกําหนดเดี๋ยวก่อนนะไม่เคยเจอใครไหว้ตั้งแต่ตู้เลยแล้วเอาตู้เลยตั้งแต่นี้เลยค่ะใส่เงินเมื่อไหร่ยกมือไหว้เมื่อนั้นค่ะเนี่ยเดี๋ยวหนูใส่3ตู้หนูไหว้3ตู้เลยค่ะเอามาเขาบอกว่าติดที่มือพรจะสําเร็จค่ะเมื่อกี้คุณแม่กระซิบหนูพี่โค้ดหนูติดที่ปากด้วยเพราะหนูทํางานเกี่ยวกับการพูดเฮ้ยไอเดียเจนนี่ดีมากเลยที่บอกว่าติดตรงปากติดตรงนี้แล้วติดตรงสมองเดียวเพราะเราใช้ความคิดใช่มั้ยคะเป็นครีเอทีฟอุ๊ยขอโทษครับขอโทษครับไม่ใช่ได้เจนนี่เซฟมากเลยมั้ยโอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่โค้ดไปไหนอ่ะพี่โค้ดมาแล้วพี่โค้ดมาแล้ว
ืออะไรอ่ะพี่โค้ดไปไหนมานี่คือนี่คือเสร็จหรอเรียบร้อยแล้วพี่โค้ดไปไหนมาไปฉี่อ้าวไอ้ไข่ไม่เรียกเหรอพี่โค้ดไม่เรียกแล้วยังไงเราคือเรียบร้อยเราก็จุดหมดแล้วอ้าวเหลือหนูปังคนเดียวเลยเหรอพี่โค้ดไม่เป็นไรหรอกนี่ติดนี่ปังคนเดียวแล้วได้ครับขออะไรไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยพี่โค้ดเขาบอกไม่ได้บอกแล้วเดี๋ยวมันเคลื่อนถ้าสิ่งที่พี่ขอพี่ได้อ่ะพี่จะจุด1ล้านดอกอ่ะเดี๋ยวหนูให้เพิ่มใครๆเดี๋ยวพี่ให้เพิ่มนะอยู่แล้วไปกินข้าวเถอะไปค่ะมาไม่ทันน่ะไม่เป็นไรพี่โค้ดแต่ก็โอเคใช่ไหมเดี๋ยวมาใหม่อีกรอบค่ะถามว่าสิ่งครัวในหนังร้านนี้ดังป่ะดังมากคือเบาไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้ยินกันเพราะร้านมันใหญ่ครับแต่นั้นก็จริงเพราะว่าคนใต้พูดกันแบบโหดหามากอ่ะคนใต้เสียงดังพูดเร็วอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบเหมือนวีนอ่ะเนี่ยคนจะคิดว่าหนูชอบวีนแบบแล้วจริงๆก็ใช่ค่ะที่ใส่หนูเป็นคนนี้อ่ะไม่จริงเพราะว่าเพิ่งก่อนหน้านี้เราไปกินแกงตะวันออกที่ภาคกลางมาเราไปอีสานมาแล้วเราก็ไปเหนือมาแล้วเรื่องเราก็มาที่เนี่ยต้องลงใต้เรารู้สึกว่าคนใต้เป็นคนที่แบบจริงใจผงผางคิดอะไรก็พูดออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดออกมาตรงๆพูดออกมาแบบมีอะไรก็พูดหมดแล้วพูดเร็วมันก็เลยทำให้ดูน่ากลัวสารจริงๆไม่น่ากลัวหน้าตาหนูไม่น่ากลัวน่ารักก็ตายนี่เวลามาใต้เขาบอกว่าต้องกินแกงไตปลาแกงพุ่งปลาค่ะฮะแกงพุ่งปลาพุ่งปลาความอร่อยของแกงไตปลาคืออะไรจริงอาหารใต้แหละส่วนใหญ่หลายๆมันเน้นความเข้มข้นเน้นความเป็นเครื่องแกงแต่แล้วก็แบบถึงเครื่องแบบถึงเครื่องจริงๆรสจัดจัดใช่ค่ะนี่กะปิก็กะปิเยอะๆทำไมแกงไตปลาเขาถึงใส่แบบผักจิ้มด้วยอ่ะก็กินกับผักให้แบบเพิ่มรสชาติหรือว่ารสเผ็ดมั้งคะลองกินดูดีกว่ามาเป็นไงครับคือแกงไตปลามันเข้มข้นมากอ่ะมันแทบจะเป็นแบบน้ำจิ้มได้อยู่แล้วอ่ะแกงต้มบ้างหนูโตมากับแกงส้มเลยค่ะแกงต้มใต้นี่ก็อร่อยไม่แพ้กันใช่ค่ะอันนี้หนูไม่ได้โตมากับพ่อแม่นะคะแกงส้มเนี้ยค่ะเลี้ยงผมจริงเหรอแกงส้มโปรดของหนูคือต้องเป็นยอดมะพร้าวอ่อนค่ะเฮ้ยอร่อยว่ะที่นี่ปรุงรสชาติดีอ่ะปกติมากินแกงต้มแบบของภาคใต้มันจะชอบเผ็ดหนำแหลมไปเลยอ่ะแต่เนี่ยมันเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มอันนี้อร่อยเลยอันนี้อร่อยว่ะเชื่อยังโสดอยู่ไหมทำไมยังโสดอยู่อ่ะยังโสดอยู่ทางนี้เลยค่ะพี่คนหนูอาจจะเผ็ดไปมั้งคะเด็กเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยแบบกินอะไรเผ็ดๆกันนี่ไงเราเหมือนอาหารใต้อยู่ที่สรุปแค่ขอไอ้ไข่สรุปสุดท้ายเลยต้องการเงินหรือต้องการความรักมากกว่าอยากได้ความรักที่มันมาพร้อมเงินนะคะต้องหาผู้ชายดีๆทุกคนสาธุขอให้ได้นะไอ้ใครนะไอ้ใครไฮเยอะว่ะว่าพี่โค้ดนะไอ้ใครนะเอาไปเลยเงินเอาไปลุยๆเลยค่ะใครเงินน่ะมาทางนี้นะผู้ชายอ่ะไปทางนั้นโอเคโอเคได้นะใครนะโดดเรื่องนะมากินต่อดีกว่าได้ค่ะยังไม่ได้กินหลายอย่างเลยอร่อยอันนี้อร่อยเลยหอมด้วยนะพี่โค้ดอร่อยไปมาทุกภาคละและนี่ก็คือภาคสุดท้ายกับคนที่พี่อยากเจอมากที่สุดนั่นก็คือแม่ตุ๊กตาแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองมองเธอสาวเธอสวยกันจึงได้มองหากเธอไม่สวยกันจะไม่มองนี่คือที่ที่ผมบอกก่อนว่ายูทูบเบอร์ทั้งประเทศไทยต้องมาดูงานนะเพราะว่าเป็นแบบนั่งนั่งนั่งคือเป็นที่ที่แบบดีมากอ่ะเป็นเซตในการทำงานที่ดีมากอ่ะมันเริ่มจากอะไรที่บ้านทำอะไรเหรอครับถึงมาทำแบบนี้แม่เป็นแม่ครัวแม่ครัวประจำตำบลประจำหมู่บ้านเป็นแม่ครัวใหญ่เวลามีงานบวชงานแต่งงานศพอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะเป็นแม่ครัวใหญ่จัดเต็มเดี๋ยวแม่จะโขกก็ดูแล้วมีวิธีโขกด้วยนะว่าโขกยังไงให้แหลกเร็วโขกยังไงไม่ให้กระเด็นเข้าตาโขกยังไงแล้วสาวอย่างนี้ผมมาเรียนรู้หรือเปล่าไหนโขกยังไงต้องก่อนผมโขกแล้วแหละพอเราใช้เครื่องกับเราใช้มือมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าเครื่องเนี่ยมันบดละเอียดทุกวันนี้กล้าพูดอย่างเต็มปากเลยว่าใช้มือใช้คกยังโขกอยู่โบราณเขาบอกว่าหอมคกหอมสากหอมหินวันนี้ในเมื่อเราจะแกงคั่วส้มใช่ไหมเราก็ใช้น้ำพริกแกงส้มเราก็มาตำแกงส้มกันตำแกงส้มครับแกงส้มเป็นแกงที่ง่ายที่สุดในการตำอันดับแรกก็ต้องมีพริกนี่เราใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่นะแกงส้มอ่ะหูใหญ่แบบใหญ่ขอโทษนะฮะอันนี้ใหญ่แบบเผ็ดน้อยแต่สีสวยอันนี้ใหญ่จริงๆใหญ่มากแล้วก็เกลือกะปิกะปิ
หอมแดงคือคนที่จะแกงส้มให้รสนิ่งได้เนี่ยน้อยเพราะแกงส้มอ่ะรสสัมผัสแรกก็คือต้องเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวก่อนแล้วหวานตามมาติดๆกับเปรี้ยวเลยนะอย่าให้ทิ้งห่างแล้วก็ตามมาด้วยเค็มอย่าให้เค็มนำหวานถ้าเค็มนำหวานมันจะเลี่ยนเป็นการบรรยายรสชาติที่เหมือนคนกำลังวิ่งแข่งเลยอ่ะเหมือนกับแกงมันวิ่งแข่งในปากเราปะใช่ใส่เกลือไปหยิบมือนึงหยิบมือนึงตำน้ำพริกอะจำไว้นะต้องใส่เกลือโอเคต่อไปครับใส่เกลือเสร็จแล้วใส่พริกเยอะไหมครับหมดนั่นแหละบีบด้วยบีบจนให้มันหมดเลยบีบเหรอจ๊ะบีบน้ำออกให้หมดใส่ลงไปแล้วก็ใส่ลงไปมันจะได้ตำง่ายไงหนูตำอย่างนี้ไม่ได้มันกระเด็นต้องตำเขาหาตัวตำพริกทำไมมันเหมือนพายเรือเราตำให้ดูกันทำให้ดูหน่อยมืออาชีพตำให้มันทีๆแต่น้ำหนักมือมันจะแน่นๆแล้วทีๆมันทีๆไม่ใช่ตึ้ง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 อย่างนี้แล้วก็เอามือป้องไว้ไม่ให้มันกระเด็นเข้าตาเราเนี่ยทำอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เขาบอกเวลาทำพริกก็ไม่ให้ก้มลงเหมือนแม่นะทำไมครับมันย้อยหมดต้องอย่างนี้ก็ต้องเชิดเถื่อนต้องเชิดคางคืนมันจะได้ไม่ย้อยฮัลโหลได้แล้วตำนี่ลงไปแล้วแหลกแล้วใส่ลงไปตำวิธีเดียวกันปะจ๊ะแบบนี้ปะเนี่ยพอมันแหลกประมาณนี้แล้วกะปิเนี่ยจำไว้นะต้องใส่ให้ถึงกะปิบางคนใส่นิดเดียวความนัวไม่มีบางคนก็ใส่เยอะเกินไปก็โอ้โหเค็มเกินไปกะปิต้องใส่ถึงกะปินี่เอาแค่นี้ก็ใส่ประมาณนี้คกอันนี้มันจะแหลกง่ายเพราะอะไรจ๊ะอันนี้มันเป็นคกแท้เนี่ยคกอันนั้นก็ยิ่งแท้ใหญ่เลยนะอันนั้นลองยกมาสินี่เหรอจ๊ะใช่ถ้าครัวไทยเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือคกอันนี้300กว่าปีแล้วตั้งแต่แม่ยังเป็นวุ้นอยู่ฮะแล้วไปซื้อที่ไหนมาอันนี้ของโบราณโบราณมาจากบ้านเอาแล้ววันนี้ได้ของฝากกลับบ้านแล้วแบกให้ไหวกันละกันอ่ะแกงน้ำพริกเสร็จแล้วเนี่ยได้แล้วน้ำพริกแกงส้มง่ายมากน้ำพริกแกงส้มฉันก็ทำกับข้าวได้แล้วใช่ไหมได้แล้ววันนี้ผมได้กินอะไรบ้างวันนี้จะแกงคั่วส้มผักบุ้งหรือเรียกว่าแกงเทโพให้กินแกงคั่วส้มผักบุ้งหรือว่าแกงเทโพอ่ะแกงเทโพติ้งตีดีดินตรีนตรีนตรีนเต้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 นตีดีดินเต้นเต้นเต้นงานเข้าแตง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 อันนี้ไม่ใช่แกงส้มอันนี้แกงอะไรจ๊ะอันนี้แกงแดงเอามาที่เทลงไปว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นเป็นนี้วะเจริญพรพุทธมนต์เย็นเอาแกงส้มมาถึงเวลาใส่น้ำพริกแกงส้มแล้วจ้ะลูกโอ้โหหนูไม่เอาอะไรมาน่ะไม่รู้เหมือนกันจ้ะพอดีเขาบอกว่าเจ้านี้อร่อยอ๋อน้ำพริกของแม่เองเราจะรอช้าเลยจ้ะเราเปิดสีสยามเลยเนาะโอ้โหกินมันหอมเหลือเกินจ้าแม่จ๋าตีจมูกน้ำพริกคุณแม่น้ำพริกตำมือปรุงสำเร็จ350 บาทอร่อยแน่นอนจ้าแม่ต้องรีบใส่แล้วล่ะกะทิเริ่มเดือดแล้วตีจมูกจ้ะแม่ตีจมูกแม่ใส่โอ้โหใส่ไปเลยนะลูกใส่เลยจ้าหลังจากนั้นเราต้องโยนกะทิให้เข้ากับเครื่องแกงเฮ้ยผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะเขาเรียกโยนเหรอครับอุ้ยสวยมากเลยตอนสีมันเข้ากันเรื่อยๆหนูก็ใส่อะไรที่มันสุกยากที่สุดใส่มาก่อนลูกอะไรที่สุกยากสุดหมูเลยจ้ะจ้ะนี่กลิ่นมันต้องเป็นอย่างนี้กลิ่นแกงส้มแล้วเราก็เติมเครื่องปรุงอย่าเพิ่งใส่อะไรที่มันเกี่ยวกับหวานเดี๋ยวมันจะไปรัดของอื่นทำให้สุกยากอันนี้บอกหมดเลยในรายการนี้โอ้โหเห็นผู้ชายไม่ได้เนาะ ใส่ผักบุ้งลงไปนี่เห็นไหมผักบุ้งสีสวย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 เหมือนคนทำไหมจ๊ะสวยที่สุดสวยที่สุดสวยในซอย แกงเทโพขาดไม่ได้คืออะไรจะต้องมีอะไรนะเวลาเราไปกินตักแกงเทโพเราจะเห็นอะไรข้าวเปล่าไหมจ๊ะโอ้จ้าโอ้เจริญพรลูกตรงนี้นะข้าวเปล่ามะกรูดลงมาพาเร็วๆมะกรูดพาเยอะไหมจ๊ะลูกหนึ่งสองเฮ้ยใส่อย่างนี้เลยใส่กุ้งเดือดแล้วจะไปคนมันนะใส่กุ้งเดือดแล้วจะไปคนมันนะใส่กี่ตัวสี่ตัวสามสี่ตัวกดให้มันจมเสร็จแล้วเนี่ยหอมนวลๆชวนให้คนกันก็ อาหารไทยเนี่ยมันจะมาเป็นสำรับสำรับไทยจะต้องมีต้มมีทอดมีผัดวันนี้นี่เลยถ้าเรามีแกงเทโพเราก็มีปลาหมอเทศแดดเดียวมันกินแล้วมันจะได้สองอารมณ์ไงอารมณ์อันนี้น้ำสดนัวๆอันนี้ก็กรอบๆเอาไว้เข้ากันเดี๋ยวผมขอชิมแกงก่อนนะแกงเทโพก่อนมันไม่เละเปรี้ยวนำหวานตามมาเค็มมาท้ายๆต่ออันนี้แหละคือแกงเทโพมันจะเป็นสามรสถ้าแกงเทโพเข้ากับปลาหมอทอดแล้วแกงเขียวหวานกินกับอะไรเขียวหวานกินกับไข่เจียวโบราณใช่เลยครับใช่เลยจริงๆแล้วแกงไข่เจียวเป็นอาหารที่ทำไว้กินพวกแกงใช่มันตัดรสมันจะตัดรสมันจะตัดช่วยตัดเผ็ดด้วยไงเวลากินแกงพวกนี้มันเผ็ดแล้วรสมันจัดจ้านเรามาตัดรสด้วยไข่แต่อันนี้ที่ผมพูดได้เลยก็คือแกงข้าวต้ม
ีสวยมากผมว่าควรจะเป็นแกงที่เสิร์ฟฝรั่งผมว่าเนี่ยรสชาติแบบนี้ฝรั่งชอบมันมีความครีมอยู่ต้มข่าฝรั่งก็ชอบมันจะอารมณ์คล้ายๆกันมันจะอารมณ์คล้ายๆกันคล้ายๆกันมาแล้วอะไรเนี่ยอะไรครับหมูสเต๊ะเหรอครับสเต๊ะที่ไหนบาร์บี้จ้ะอร่อยมั้ยอร่อยยังไงอร่อยตาเหลือกอร่อยตาเหลือกอร่อยตาเหลือกเลยอร่อยตาเหลือกนี่แหละล่ำลือนักหนาไม่กินถือว่าพลาดอร่อยยังไงนะฮะอร่อยตาเหลือกโอ้โหนี่นี่อร่อยละมุนลิ้นอร่อยตาเหลือกอร่อยตาเหลือกเห็นไหมเขาบอกอร่อยตาเหลือกอร่อยใช่นี่แล้วนี่น้ำอาจารย์รสชาติไม่เหมือนที่อื่นนี่นี่นี่ขนมปังกินไม่หมดไม่เป็นไรนะหนูเรามีปลารออยู่ทุกวันเนาะอร่อยพร้อมพร้อมกันใช่อร่อยตาเหลือก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 อร่อยตาเหลือกทุกคนมากถ้าจริงๆแล้วในฐานะที่ทำแบบเรื่องเครื่องแกงมาหลายสิบปีอ่ะมีอะไรที่คิดว่าแบบอยากจะแบบบอกคนที่คนไม่ค่อยอินกับอาหารไทยหรือพวกเครื่องแกงเท่าไหร่ฮะเราจะเห็นว่าอาหารไทยเป็นแค่อาหารที่ทำง่ายจริงๆแล้วอาหารไทยเนี่ยทำยากรายละเอียดเยอะเครื่องแกงเนี่ยสมุนไพรไทยในนี้นะมีประโยชน์ทุกตัวเลยนะอยากให้ทุกคนหันมาทานอาหารไทยแล้วก็ให้มาลิ้มรสจริงๆอาหารไทยแท้ๆนะเป็นยังไงแล้วจะหลงรักเพราะว่าอาหารไทยมีเสน่ห์อันนี้คือเราโค้ดกินมาจากบุ้ยนี่กี่ปีแล้วมั้ยถ้าโค้ดนะรุ่นโค้ดมาซื้อให้ก็ประมาณ20ปีขึ้นไปแล้วนะโค้ดถ้าโค้ดกินร้านนี้อ่ะโค้ดไม่ต้องสั่งเดี๋ยวเค้ามองหน้าโค้ดเค้าจําได้เค้าจะจําได้ลูกค้าเก่าแก่ที่นี่ก็ต้องหลาย10ปีแล้วใช่มั้ยเปิดมาเกือบ80ปีแล้วค่ะ80ปีเลยเหรอใช่เพราะว่ามากินอาม่าก็กินร้านนี้ก่อนก็จะถึงรุ่นของมาอันนี้คือข้าวแกงของคนเยาวราชที่แท้จริงนะเพราะว่าเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนเยาวราชคือมอเตอร์ไซค์มาซื้อไป3ห่อ5ห่อขอบคุณครับไม่เอาอะไรจ๊ะของมานี่2อย่างเลยแล้วก็แถมนี่พะแนงมาชอบพะแนงที่นี่แล้วเค้าสังเกตมั้ยว่าไก่ที่เนี่ยมาชอบอย่างนึงเค้าไม่ใช่เพาะไก่อย่างเดียวนะมีปีกมีน่องมีเนื้ออกมีทุกสะโพกใช่มีเลือดชิ้นนึงมีไม่ใช่ซีซัวตากนี่ดูก่อนเห็นไหมที่เวลาซื้อไปให้โค้ชทีไรกลับไปบ้านจำได้ไหมถ้าไม่เอาพริกน้ำปลากลับไปนี่มีโกรธเลยนะโกรธสิพริกน้ำปลาที่นี่อร่อยเลยมาเห็นไหมพริกน้ำปลาเขาจะใช้พริกแบบเม็ดเล็กๆอ่ะแล้วเขาก็มีพริกใหญ่ให้ทุกคนนะพริกใหญ่นี่ไว้กินอะไรรู้ไหมกินอะไรจ๊ะแม่ที่นี่คือเขาดังเนี่ยเป็นแกงกะหรี่เดี๋ยวเอามาให้อันนี้แล้วก็ไปหาที่นั่งกินไหมเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าไปหาที่นั่งกินกันตรงนี้มาโรนี่กินที่ร้านครั้งแรกในรอบหลายปีนะอ๋อเหรอแล้วเป็นไงรสชาติเวลากินที่ร้านกับที่บ้านมันต่างกันไหมคุณว่ากินที่ร้านอร่อยกว่าจากกินที่บ้านมีข้อดีข้อหนึ่งเวลากินเสร็จปุ๊บกินไก่หมดใช่ไหมเติมเนื้อไก่เองได้อันนี้อ่ะทำประจำอยู่แล้วใช่ไหมใช่บ้านเรานี่คือต้องเติมเนื้อไก่ต้องเติมเนื้อไก่ลงไปหน่อยแต่โค้ดโอ้โค้ดอ่ะของชิมของม้าที่โอ้โหเป็นไงเป็นไงของม้าเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยยังรู้กินใช่ไหมพี่ครับกะหรี่เนื้อได้แล้วครับโอ้ขอบคุณครับกะหรี่เนื้อมาแล้วอันนี้เป็นอย่างที่ดังที่นี่เนาะกะหรี่เนื้อมาแต่จริงอะข้าวแกงคนจีนคนไทยมันต่างยังไงมาว่าข้าวแกงคนจีนกินแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เผ็ดจนเกินไปกินแล้วแบบโอ้ไม่ใช่กินเผ็ดแล้วต้องกินน้ำไม่ใช่อย่างเพลินเพลินกินละเพลินจานคุณไม่มีเลือดคุณดอยเลือดมาเลยไหมไม่มีแล้วหมดแล้วขอดอยเลือดมาได้ไหมได้เนี่ยชิ้นแรกเหลือชิ้นเดียวขอบคุณครับแม่จ๋าอร่อยอร่อยไหมอร่อยนี่เราอย่าเมาเยอะนะเดี๋ยวซื้อกลับบ้านด้วยค่าโทรตามเรารู้ป่ะตอนนี้ใครอยู่กับมาตอนนี้ใครอยู่มันเป็นบ้านอยู่อาศัยนะเมื่อก่อนตอนนั่งเก้าอี้ด้านหน้าก็ว่าสวยแล้วนะที่เป็นแบบเหมือนคนมาแปะใบประกาศหลักๆกลายเป็นฝรั่งมาจากเมืองนอกต้องมาถ่ายรูปนี้อยากมากินแล้วอยากมาถ่ายรูปอันนี้ว่าแบบเฮ้ยข้าวแกงเยาวราชใช่บรรยากาศแบบนั้นเลยแต่ไปมาพอคนเริ่มกลับมานั่งกินตรงเนี้ยก็ชอบบรรยากาศที่นี่เหมือนกันนะมาดูอีกมันชั้นเจ้าเลยนะมีชั้นเจ้าอยู่แล้วก็มีข้างบนดูเป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนกับมาอยู่ฮ่องกงอ่ะเออใช่ถ้าคนไปพูดมาไม่รู้เลยนะมาติดบรรยากาศเก่าๆอยู่เออจริงๆนะมองแล้วเหมือนกับมาคนเรามันต้องเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาใช่มันเปลี่ยนที่บอกอุ๊ยไม่คลาสสิกนี่ก็คลาสสิกนะก็เซสสิกไปแบบนี้ก็เงียบๆดีนะอันนี้อยู่ดีไม่มีฝุ่นแบบนี้มันมาก่อนสวัสดีมาThank you.